ัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายแล้วอีกกับผมกาวิน5555กันอีกรอบนะครับตอนนี้เราอยู่กับกาวิน5555ในหน้าบทนั้นจะใช้เอ็มม่วงไงโอเคครับเราอยู่กับอาร์มอนาบิน69นะครับช่องที่ดีที่สุดบนโลกนี้ครับลิงก์อยู่ใต้ description นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกม scribble.io นะครับซึ่งเป็นเกมที่ว่าเราจะมีคน จะมีคนหนึ่งวาดนะครับและอีกคนหนึ่งจะเป็นคนทายนะครับซึ่งอันนี้เราจะเล่นเป็นโหมดหมู่มาสไรเดอร์นะครับซึ่งมีคำมาไรเดอร์ทั้งหมดมากกว่า100คำนะครับน่าจะถึงเนาะก็น่าจะถึงนะครับซึ่งเรามี100คำเพราะว่าคุณอนาวินนะครับก็รู้จักแค่100ตัวนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะนะครับก็นะครับพอเริ่มเกมผู้คนวาดนะครับจะต้องเลือกคำทั้งหมดมันเขาจะให้มา3คำนะครับคนวาดจะต้องเลือกทั้งหมดคำหนึ่งนะครับเพื่อจะวาดแล้วก็ให้คนทายถูกนะครับก็ประมาณนั้นนะครับงั้นไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปเริ่มกันเลยครับไปราวด์1นะครับเราจะเล่นทั้งหมด10ราวด์นะครับตอนนี้ครับอามานาวิน69กำลังเลือกคำนะครับพอเลือกคำมาปุ๊บก็นี่ครับข้างบนเราจะเห็นได้นะครับว่าจะมีคำอยู่นะครับซึ่งคำนั้นคือคำที่เขาเลือกนะครับก็จะมีกี่คำวะกี่ตัวอักษรวะ8ตัวอักษรตัวอะไรวะอ๋อรู้แล้วมันสะกดยังไงวะอ้าวไม่โอเคโอ้โอเคซัสซิงอยู่เลยโอเคอามานาวินโฮสกายซูซิงอ่ะเว้ยเฮ้ย4คำนะน่าจะง่ายๆอยู่เนาะ4คำเอง4ตัวอักษรนะครับไม่ใช่4คำอ๋อโอเครู้แล้ว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 ทำไมโอเคซัสยังอยู่เนี่ยต้องลบใหม่นี่ก็คือจะประมาณนี้นะครับก็ต่อไปนะครับก็ตามผมเลือกคำนะครับซึ่งผมก็สามารถเลือกเขาหายใจแรงมากเลยครับเลือกอะไรดีกว่าเนี่ยกันเมื่อกี้เราได้แบบตัวเอ็กเซต2ตัวเนาะไม่อยากพูดมากแต่วันนี้กันตกเป็นสวัสดีทำไมหน้าเลเซอร์มันเฮ้ยมีแดชด้วยแปลว่าต้องเป็นตัวอะไรจากเครื่องเดนโอหรือเปล่าข้าคือผู้ที่สมองอ๋อรู้แล้ว เราสร้างมีมให้กับตัวนี้นะครับซึ่งคล้ายๆโคนันนะครับแต่สลับกันนะครับก็คือ ตัวเป็นผู้ใหญ่สมองเป็นเด็กนะครับมาแล้วครับจังหวะนี้ครับเราจะเลือกตัวยากๆดีไหมครับแค่เลือกตัวยากๆครับบอกเลยเขาทายไม่ออกแน่นอนครับนี่ครับ ผมเลือกผมวาดได้แย่มาเลยครับท่านผู้ชมทั้งหลายโอเคยังได้อยู่ยังพอได้ ไม่ได้แล้ว มันเสียเลยเนี่ยมีจุดด้วยนี่นะครับต้องวาดตรงนี้ด้วยครับเป็นหน้ายิ้มนะครับ ผมวาดได้โคตรแย่เลยนี่ผมวาดอันนี้น่าจะพอบอกอยู่โอ้ยอีกแล้วเอ้ยเขารู้ด้วยป่ะนะครับคุณรู้ด้วยป่ะครับคุณอนาวินมันคือตัวที่เห็นมันมีเขาเลยครับขอโทษเราว่าเราจำลองอิบุกิไม่ได้นอกจากว่าจะวาดคุยกับหน้าเป็นสีฟ้าตอนนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าสกิลศิลปะพวกเราคือแย่มากเลยนะโอ้เลือกตอนนี้มันอะไรวะพวกเราเลือกมา10ราวนะครับเพราะว่าพวกเรามีแค่2คนนะครับมันก็จะสั้นๆประมาณนั้นนะครับโอเคนายกำลังวาดอะไรอยู่เนี่ยเข็มขัดแล้ววะมีพ่อด้วยอันนี้ลูกอันนี้พ่อใช่ไหมอะไรวะตัวอยู่คือเข็มขัดครับเข็มขัดอะไรไหมเข็มขัดเหมือนแซนด์วิชเลยไม่จะหมดแล้วเดี๋ยวรู้แล้ว
เราไม่ได้ expect ให้อากิโตะไอ้ไม่ใช่อากิโตะได้เวลาแก้แค้นแล้วล่องลอยไปในอวกาศโอ้ไม่รู้มาก่อนเลยวันใดรู้จักตัวนี้ด้วยตอนนี้ครับผมที่2นะครับจะเห็นได้จากด้านด้านซ้ายครับซึ่งคะแนนก็จะตามแบบความไวในการตอบเนาะอะไรเนี่ยอ๋อรู้แล้วอ๋ออีกแล้วเหรอตอนแรกเรานึกว่าซีเกิร์ดเพราะว่าเราเห็นเป็นเชอรี่เฮ้ยมาแล้วซีเกิร์ดแน่นอนฮิบุกิเหรอฮาบุกิเหรอแล้วนึงอย่าเพิ่งมาฮายเราจะเขียนมาค่ะเราจะเขียนมาค่ะมาไอ้เนี่ยนะคือเหรอข้อสนาเร่งอะ out of context โอเคมาแล้วมาแล้วโอเคนะครับเรามาอีกแล้วนี่ครับกลับมาอีกแล้วผมกลับชาติมาเกินไปเป็นเมื่อกี้เราเล่นไป5ราวนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เราจะเล่นอีก5ราวนะครับรวมเป็น10นะครับจะได้แบบไปครบเป็น10เนาะหวังว่าคุณอนาวินก็อุ้ยกดดิสไลค์ให้เลยนี่นั่นแหละชื่ออะไรเหรออ๋อแล้วก็นึกว่าแบบอยู่ในอวกาศอะไรแบบนั้นแบ็คตามตัวเขาก็เจอนายเดชิโกะนะแต่เขาเห็นแบล็คก็เลยกดไม่สร้างสรรค์เอาเซเลนายเนี่ยแย่มากเลยนี่ๆเราวัดเนี่ยเขาคือนักดำน้ำนี่เดี๋ยวคุณจะต้องตะลึงกับงานศิลปะผมเขาหัวร้อนเหรอเขาผมแดงอะไม่ได้แค่ผมแดงเขาผมฟ้าด้วยนี่นี่มันตัวบ้าเลยวะนี่เป็นไงโคตรเท่แล้วตัวคนเล็กแล้วสะกดเป็นเบ้าไม่นสกุลพาราด็อกเป็นได้ไง round 2 only round 2 เป็นแค่รอบที่2เพียงเท่านั้นอันนี้ครับอันนะโอ้ยมามัวแม่งแล้วมีอยู่ไม่กี่ตัวไม่เป็นไรเรามัวได้ มันจะก็ค่อยวาดนะครับมันจะได้ดูเหมือนแบบไม่แบบโดดเด่นมากตอนแรกดูเหมือนวอเด้มันวอเด้ยังไงวอเด้มันไม่ได้ตาแบบนั้นสักหน่อยนี่นะครับเราจะวาดแบบสวยๆเลยตาเหมือนวอเด้วาดแบบสวยๆนะครับสุดท้ายแล้วเราค่อยนี่ครับอยากโคตรสวยนะครับผมอ้าวหน้าเหลืองไม่รู้ได้ไงหน้าเหลืองเลยด่าเขาเป็นตัวผมโดนแดดมันจ้าเกินไปเอาอีกแล้วอ่ะตอนนี้ครับเขาวาดเหมือนน่าจะเอาตัวนี้มาไม่ได้นะเพื่อนมันเป็นตัวหลักนะมันจะง่ายเกินไปใช่เจ้าเนี่ยง่ายมันวาดง่ายเกินไปอันนั้นมันมีตัวหนึ่งมา3รอบแล้วแต่เราก็ยังจะเรียกตัวอื่นโอเคคือไรกรีซฮะวัดอ๋อ จะวาดแบบแย่ๆนิดนึงครับท่านผู้ชมทั้งหลายมันก็บอกครับผมเห็นแล้วครับว่ามันแย่มาไม่แล้วก็รู้ได้ไงวะรู้ได้ไง
วาดหวยวาดหวยขนาดนั้นรู้ได้ไงถามจริงวาดโคตรหวยเลยรู้ได้ไงวะอ๋อรู้แล้วเพื่อนเนี่ยเอาตัวหลักมันไม่ได้นะมันง่ายเกินไปถ้าเราผิดขึ้นมามาแล้วมาแล้วได้ใกล้แค่ละนี่ที่เขาอ่ะมารู้ได้ไงพัดลมตอนนี้ครับดวงดาวสีแดงเอ้ย3ตัวเองน่าจะพอเดาได้อยู่หรือเปล่าเดาไม่ออกเราเดาแล้วกันเคยถูกไม่ถูกโอเคอ๋อไม่ใช่ไฟจราจรไม่โอเราเขียนโอโอเขียนใช้ว่าสามแบบแดงเขียวเหลืองอะไรรู้ไหมก็อาจจะรู้นะแบบเหมือนหนวดเลยอ่ะเขาคือไรเดอร์ต้นตำรับที่ดีอ่ะเขาเขียนนิกิแต่มันไม่ทันเราทำไมนะไม่ใช่อิชิโกะอ่ะข้าก็ยังเป็นคนที่เก่งไรเดอร์ที่สุดแต่ไม่เก่งเรื่องศิลปะเพราะฉะนั้นด่านนี้จบไปเพื่อนเนี่ยจะจบแล้วนะครับกับคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กับ subscribe ให้พบกันเป็น5 5 5กับตามมาเลย69นะครับไว้เจอกันคราวหน้าสวัสดีครับยิ้วคนเหมือนเลยว่ะไม่